ครื่องบินทหารกองทัพสหรัฐค่ะที่ไปตกนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นและปรากฏว่าตอนนี้ทางการญี่ปุ่นออกมารายงานนะคะว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนเสียชีวิต1คนแต่ยังไม่ทราบสาเหตุของเครื่องบินตกในครั้งนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบิน CV-22B Osprey ของกองทัพอากาศสหรัฐพร้อมด้วยนักบินและผู้โดยสารรวม8คนประสบอุบัติเหตุตกในทะเลนอกชายฝั่งของเกาะยาคุชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นระหว่างปฏิบัติภารกิจเมื่อเวลาประมาณ 14:00 น.กับอีก 47 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยโฆษกหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นค่ะเปิดเผยกับ CNN ว่าจากอุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนแต่ว่าทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลนี้นะคะเนื่องจากว่ายังไม่ทราบสถานะของผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินนับตั้งแต่เกิดเหตุรัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นได้ขอให้ระงับการบินของเครื่องบินออสเปรย์ทั้งหมดบนเกาะนี้ขณะที่แดนนี่ทามากิผู้ว่าการโอกินาวาได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศเปิดเผยว่าเวลานี้ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินกำลังเร่งดำเนินการค้นหาและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุเครื่องบินตกค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย